ขณะเดียวกันวันนี้มันมีภาพวงจรปิดวินาทีก่อนที่น้องจะจากไปจริงๆเป็นภาพสุดท้ายเลยฝ้ายคือช่วงเช้าอะค่ะที่บอกว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยที่ต้องนอนเนื่องจากว่าทำงานกะกลางคืนภาพสุดท้ายคือแม่เขากำลังจะกลับมาจากโรงงานแล้วช่วงเช้าคุณพ่อน้องน้ำเมยพาน้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะเพื่อจะไปรับแม่แถวแถวหน้าปากซอยเพราะคุณแม่เนี่ยจะนั่งรถบัสของคนงานกลับมาแล้วก็จะลงมาที่บ้านซึ่งภาพที่เราได้เนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ8โมงพ่อพาน้องน้ำเมยไปรอที่ด้านหน้าปากซอยแล้วรถคันนี้กำลังจะส่งคุณแม่จังหวะนั้นพอรถบัสคันนี้ออกจากมุมกล้องไปเป็นวินาทีที่รถของคุณพ่อค่ะกลับรถมาตรงมุมแล้วจะเห็นว่าน้องน้ำเมยนั่งอยู่ตรงหน้ารถใส่ชุดเดียวกับตอนที่น้องมันจะเห็นแค่แวบเดียวเดี๋ยวต้องหยุดภาพมันจะเห็นนิดเดียวนี่คือภาพสุดท้ายและหลังจากคุณพ่อเนี่ยคือคุณพ่อก็เหนื่อยจากการทำงานคุณพ่อก็หลับใช่เนี่ยดูนะฮะนี่เป็นภาพแวบสุดท้ายเนี่ยฮะภาพสุดท้ายแล้วไม่แน่ใจมีเสียงคุณผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าเขาบอกจริงๆอ่ะน้ำเมยเรียกแม่นะคะแม่แม่เพราะพอแม่ลงรถใช่ไหมคะน้องก็ตะโกนเรียกแม่สองครั้งแล้วคุณแม่ก็มาซ้อนรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเรียกแม่แม่เบาหน่อยนะฮะเนี่ยเจ้าตัวเลขเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์วันนี้บรรยากาศที่งานศพครับผู้ชมฮะคือทางด้านของคนในครอบครัวทั้งคุณปู่คุณตาคุณยายบรรยากาศที่งานศพอันนี้คือคุณปู่นะฮะแล้วก็ครอบครัวเองก็ยังคงทำใจไม่ได้เห็นบอกว่าจริงๆก่อนจะเจอน้องเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงอีกนั่นแหละเห็นบอกว่ามีคนไปเจอเต่าเดินเข้าบ้านใช่ไหมวันนี้คือเป็นคุณยายอีกท่านนึงนะคะครอบครัวนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านแล้วก็มีคุณยายชื่อว่ายายหมีซึ่งก็เป็นยายที่เลี้ยงน้องน้ำเมยมาตั้งแต่แรกเกิดเหมือนกันยายบอกว่าเมื่อช่วงเช้าก่อนที่จะมีการเจอศพยายนอนอยู่ในบ้านค่ะแล้วก็มีเต่าเดินเข้ามาในบ้านคือตอนนี้ทุกคนในบ้านอะไรที่ช่วยได้เขาเชื่อหมดยายก็เอะใจเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเต่าเข้ามายายเลยเอาเต่าตัวนี้ไปปล่อยที่ริมตลิ่งตรงนั้นมีเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะคะตอนนั้นยายเนี่ยจุดธูปแล้วก็อธิษฐานบอกขอไถ่ชีวิตเต่าแลกกับร่างน้องได้ไหมแล้วยายหมีก็ปล่อยเต่าให้ลงไปในน้ำแล้วยายหมีก็คือคนที่ได้กลิ่นเหม็นก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ริมตลิ่งเป็นชุดปฏิบัติการใกล้บ้านบอกว่าพี่ๆลองไปหาตรงไอ้กอผักตบได้ไหมมันอาจจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะยายได้กลิ่นเหม็นเน่าฟังเสียงวันนี้ยายหมีเปิดใจเรื่องนี้นะฮะเล่าให้ผมฟังหน่อยเมื่อเช้ามันคลายเข้ามาตอนกี่โมงสีสายประมาณสัก9โมงเลยมั้งเนาะแล้วก็เต่าปล่อยบอกว่าปล่อยเต่าลงไปแล้วปล่อยน้ำเมือนขึ้นมานะอืมได้กินป่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้พี่มันจุดธูปเอาธูปไปจุดบอกเล่าแบบนี้เนาะอืมบอกว่าเต่ามาคืนแล้วเล่าไปน้ำเมือให้ขึ้นมานะลูกนะอ๋อครับก็เหนื่อยก็หลายวันแล้วปู่ก็บอกว่าคนรักพาตัวไปเด็กคนนี้ไม่ออกหลังบ้านอ๋อใช่ไหมคนนี้ไม่ออกน้องบ้านอืมน้องชายพี่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับพ่อแม่ปู่ตายายทั้งหลายอ่ะวันนี้น้องจากไปแล้วก็อย่างที่คุณแม่บอกคือตอนแรกคุณแม่ในใจแม่ก็คิดลึกๆแล้วว่าน้องคงไม่ได้อยู่แต่กลัวว่าจะไม่เจอร่างจนสุดท้ายวันนี้เจอนะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ